ิตรชวนที่จะให้ทุกหน่วยบูรณาการปฏิบัติการในการทำงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ทำมาอย่างต่อเนื่องท่านผบ.ตร.ได้กำชับจากการประชุมที่ประชุมบริหารเมื่อวานนี้ว่าจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็ช่วงเลือกตั้งนี้ครับจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องครับอีกคดีหนึ่งเป็นคดีที่ทางบวชปศนะครับร่วมกับทางศุลกากรจับกลุ่มทางคนต่างด้าวนะครับที่เข้ามาในเมืองไทยมีการลักลอบนำยาเสพติดชนิดโคเคนโดยการตรวจพบมีการปืนยาเสพติดเข้าไปในท้องนี้ทั้งหมด2กิโลนะครับเป็นโคเคนนะครับจากการตรวจพบแล้วก็สามารถดำเนินการแล้วก็จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้อีกคดีหนึ่งไปคดีก็คือ